เพื่อไทยพร้อมรับผิดชอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหากไม่ดีส่งผลเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยพร้อมรับผิดชอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงินหมื่นหากไม่ดีมีผลกระทบเลือกตั้งครั้งหน้าเน็บนักวิชาการชอบวิจารณ์ฟรีถ้าดีก็เงียบไม่ขาดทุนวันที่10ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมลงชื่อให้ทบทวนนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าเป็นเรื่องของการคิดและวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสามารถทำได้แต่ในเรื่องที่เราจะดำเนินนโยบายอะไรสักเรื่องเป็นการรับผิดชอบในนโยบายของพรรคการเมืองที่มีต่อประชาชนสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเราต้องคิดมาดีแล้วถึงดำเนินการโดยหากทำแล้วออกมาดีก็ไม่มีอะไรส่วนคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ขาดทุนหรือเข้าเนื้ออะไรทุกเรื่องมีสองมุมจะดีหรือไม่ดีแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันมีผลอย่างไรแต่ให้รอดูว่าเมื่อรัฐบาลดำเนินการออกมาแล้วเพื่อไทยยันรับฟังข้อเสนอแนะเงินดิจิทัล 10,000 วอนคนค้านฟังเสียงประชาชนคลังไม่ถอยแจกเงินดิจิทัล 10,000 เล็งขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งจังหวัดชี้รอยทั้งร้อยชาวบ้านรอใช้เศรษฐาเยือนร้อยเอ็ดโดนประชาชนแห่ทวงเงินหมื่นชูป้ายพรึบขอเอามาเยียวยาหากผลออกมาไม่ดีคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีผลต่อพรรคการเมืองที่นำเสนอเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำอะไรต้องรับผิดชอบในด้านนั้นเพื่อไทยผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทคนวิพากษ์วิจารณ์ก็พูดฟรีๆถึงจะผิดก็ไม่มีใครว่าผมเห็นควรว่าต้องเดินหน้านโยบายนี้เพราะเป็นเรื่องที่ประกาศต่อสาธารณะแล้วนายสมศักดิ์กล่าวรีนาโต้แทนพิธาหลังชาวเน็ตกระหน่ำถามแค่ทำหน้าที่พลเมืองดีไม่มีเงินเดือนปารีนาโต้แทนพิธาหลังชาวเน็ตกระหน่ำถามแค่ทำหน้าที่พลเมืองดีไม่มีเงินเดือนในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่ประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่10ตุลาคม66นางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร่วมเป็นสื่อกลางประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลให้ปลอดภัยจากภัยสู้รบตะวันออกกลางโดยรวบรวมได้228กรณีและส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟไปแล้วนั้นนางสาวปารีนาระบุว่าเมื่อชาวโซเชียลกระหน่ำถามชายหน้าที่พิธาไหมปารีนาขอตอบและเทียบเคียงตนเองว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่ไม่มีตำแหน่งก็ทำได้แต่ไม่มีเงินเดือนส่วนตัวปารีนาทำงานนอกสภาช่วยเหลือประชาชนและข้าราชการทั่วประเทศยอมรับมีการรับค่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนของประชาชนข้าราชการหรือการไปอัดรายการช่องทีวีหรือช่องโซเชียลต่างๆแต่งานฟรีก็เข้าบ้างต่างกับพิธาที่ทำงานโดยไม่รับอะไรเลยศาลแขวงราชบุรีพิพากษาจำคุกป้านาไม่รอลงอาญาคดีตะโกนด่าประยุทธ์ศาลแขวงราชบุรีพิพากษาจำคุกป้านา6เดือน10วันปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญากรณีเข้าพบตะโกนวิจารณ์การทำงานประยุทธ์ขณะลงพื้นที่จอราชบุรีกรณีนางสาววรรธนาสงวนนามสกุลหรือป้านาอายุ62ปีถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล็อกตัว
ขณะยืนรอพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนถูกคุมนำตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บ้านโป่งพร้อมกับแจ้งข้อหาป้านาแจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่กระชากปิดปากหลังมารอพบนายกรัฐมนตรีลั่นทำรุนแรงเกินเหตุบ้าไปแล้วป้าเปิดใจตำรวจจับปิดปากลากหนีขบวนประยุทธ์โดนคดีทำร้ายเจ้าหน้าที่คลิปป้านาบ้านโป่งลุยกองปราบเอาผิดโตรทุกข้อหาตำรวจราชบุรีแจ้งฝืนคำสั่งยันปฏิบัติเท่าเทียมวันที่10ตุลาคม2566ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลแขวงราชบุรีพิพากษาป้านาจำคุก6เดือน10วันปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญากรณีเข้าพบตะโกนวิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่จอราชบุรีป้านาอายุ62ปีถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล็อกตัวขณะยืนรอพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเข้าไปในเขตที่จัดไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและห่วงห้ามเพื่อรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีบุคคลในขบวนของนายกรัฐมนตรีและประชาชนอื่นตำรวจผู้มีอำนาจได้แจ้งต่อจำเลยแล้วโดยจำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุสมควรประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอีกทั้งจำเลยไม่เคยสำนึกในการกระทำความผิดยืนยันต่อสู้คดีและแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่เคารพยำเกรงกฎหมายพฤติการจึงเป็นคดีร้ายแรงหากบังคับกฎหมายไม่จริงจังอาจมีบุคคลอื่นทำแบบเดียวกันจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษนางสาววรรธนาสงวนนามสกุลหรือป้านาอายุ62ปีเขย่าหน้าจอช่อง7 HD วาไรตี้บันเทิงเรียลลิตี้กินเที่ยวทอล์คเขย่าหน้าจอช่อง7 HD ตุลาคมนี้จัดทับความสนุกแน่นเต็มผังส่งหลากหลายเรียลลิตี้ซีซั่นใหม่วาไรตี้สุดว้าวทอล์คสนุกพาท่องเที่ยวเช็คอินอัดแน่นความบันเทิงรับเดือนใหม่ช่อง7 HD เต็มเหนียวด้วยคอนเทนต์หลากรสชาติปรับผังรายการเพื่อผู้ชมต้อนรับด้วยการกลับมาของรายการเรียลลิตี้ธุรกิจที่ฟาดฟันกันด้วยการต่อรองระดับเทพชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น4ผลิตโดยบริษัทมีเดียแทงค์จำกัดซีซั่นล่าสุดนี้ได้5ชาร์คนักลงทุนระดับประเทศมาร่วมรับคมเหล่าผู้ประกอบการนำทัพโดยชาร์คเต้ภูริศพิรมภักดีและพิเศษสุดๆกับการเชิญชาร์คใหม่หมุนเวียนมาช่วยเสริมทัพสนับสนุนเงินลงทุนและกติกาใหม่โกลเด้นติ๊กเก็ตติดตามได้ทุกบ่ายวันอาทิตย์เวลา 13 นาฬิกามาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยเหล่าเชฟกันต่อกับบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2โดยบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดพบกับการคัมแบ็กของรายการแข่งขันทำอาหารที่รวบรวมเซเลบริตี้เชฟจากทั่วประเทศมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งโดยมี2พิธีกรเชฟเอียนพงธวัชเฉลิมกิตติชัยและใบเฟิร์นพัศกรพลบูรณ์รับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะนำเชฟมาแข่งขันกันนอกจากจะได้ชมฝีมือปลายจวักแล้วผู้ชมยังจะได้ขำกรามค้างไปกับความฮาหน้าเตาเริ่มอาทิตย์ที่วันที่15ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาพบกับความสนุกแบบอันลิมิตของวาไรตี้ทอล์คสั้นโหดมันฮาไม่จำกัดรูปแบบไม่จำกัดสถานที่ในรายการนิวพาซาซีซั่น2ที่จะมาสานต่อความซ่าความฮาความป่วนโดยพิธีกรคนดีคนเดิมนิวหนวดธนิตแก้วหน้าซีซั่นนี้เพิ่มเวลาความบันเทิงเต็มอิ่ม30นาทีแท็กทีมคนบันเทิงคนดังมาร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมในฝันทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นาทีเริ่มเสาร์ที่วันที่14ตุลาคมนี้จากนั้น 16:00 นาฬิกา
ออกเดินทางไปค้นพบความสุขเที่ยวแวะชิมชิลชิลสไตล์นักเดินทางกับรายการใหม่แกะกล่อง Walk-in ผลิตโดยบริษัทยิปครีมจำกัดโดยพิธีกรมากความสามารถชาคริตแย้มนามจะพาไปปักหมุดสถานที่ที่น่าสนใจร้านดังไม่ดัง Walk-in เข้าไปรวมถึงที่พักสุดปังพร้อมเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสัมผัสกับความสวยงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศทุกวันเสาร์เริ่มทริปแรกเสาร์ที่วันที่14ตุลาคมนี้สำหรับคนรักเสียงเพลงลูกทุ่งรายการดวลเพลงดังแชมป์ชนแชมป์ย้ายวันและเวลาออกอากาศใหม่พบกันทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาเริ่มเปิดศึกรับเวลาใหม่พุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ภารกิจสุดคิดถึงปออันนบนอกจากนี้ยังเอาใจสายวาไรตี้ให้ได้อมยิ้มไปกับกล่องความทรงจำรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's go my friend นักแสดงอารมณ์ดีปออันนบทองบริสุทธิ์รับหน้าที่กับตันไทม์แมชชีนพาเหล่าแขกรับเชิญย้อนเวลาไปในอดีตสุดคิดถึงทุกวันเสาร์เวลา12นาฬิกา5นาทีส่วนรายการสารคดีที่อยู่หน้าจอมายาวนานกว่า40ปีอย่างกระจก6ด้านโดยบริษัททริลเลียนแอนด์ทรีไลออนจำกัดพร้อมให้สารดีกับผู้ชมทุกวันพุธเวลา12นาฬิกา45นาทีเริ่มพุธที่วันที่11ตุลาคมนี้วันอังคารที่10เดือน10ปรับเวลาใหม่ให้เต็มอิ่มช่วงเย็นเริ่มด้วยรายการข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างถกไม่เถียงที่ถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงด้วยอารมณ์ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจพร้อมจัดประเด็นเด็ดมาถกเข้มเต็มอิ่ม45นาทีทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีจากนั้นเวลา18นาฬิกา15นาทีได้เวลาสนุกกับซีรีส์ชุดฟอร์มดีภารกิจรักรีรันเรื่องเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนทุกวันอังคารศุกร์และเต็มอิ่ม5วันจันทร์ศุกร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากนั้นไปท่องโลกเวทมนต์กันต่อกับมนตราตะเกียงแก้วทุกวันจันทร์ศุกร์ประเดิมเวลาใหม่19นาฬิกาตั้งแต่วันอังคารที่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับเช้าวันเสาร์อาทิตย์8นาฬิกาเวลาครอบครัวของละครพื้นบ้านที่ครองความนิยมตลอดกาลจากค่ายสามเสียงแฟนละครอย่าพลาดตอนจบโกมินผู้กล้าที่จะลาจอในวันเสาร์ที่วันที่14ตุลาคมนี้และเตรียมปักหมุดความสนุกต่อเนื่องกับดาบเจ็ดสีที่พร้อมพลีที่ปราบมารอภินิหารกึกก้องแซ่ซ้องทั่วจักรวาลรับประกันความมันทะลุจอเริ่มอาทิตย์ที่วันที่15ตุลาคมติดตามความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์